ค่ะเป็นขออนุญาตตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเปรวันค่ะวัดเปรวันครับก็คือเป็นวันที่พระราชาสมัยก่อนนี้เป็นพระราชอุทยานพระอุทยานก็คือว่าเป็นที่ความน่าของพระเจ้าพิมพิสารครับเวลาท่านมาประทับแรมก็มาอยู่ที่นี่ครับเป็นวันนี้จะเต็มไปด้วยป่าไผ่ครับเวลาที่ท่านมาประทับแรมแล้วเนี่ยวันนี้ผมก็จะพาดูวัดที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายวัดที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะเห็นบรรยากาศแล้วก็วันนี้โชคดีมากว่าวันนี้ผมและพระอาจารย์มาไตได้มีโอกาสมาร่วมวันมาค้าบูชาที่องค์เจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พำนักอยู่ที่วัดป่าเวรุวันโดยในวันนั้นเขาเรียกว่าวันจารวงพระสันนิบาตตามที่เราทั้งหลายได้ศึกษามาแล้วและผมก็จะพาท่านทั้งหลายไปชมบรรยากาศรอบๆก็จะเห็นภาพเป็นฝันนะครับนี่เป็นบรรยากาศรอบๆของวัดเวรุวันครับวัดเวรุวันนี้พระเจ้าพิมพิสารครับได้สร้างถวายในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆวันนี้เป็นวันมาฆบูชาครับผมก็มีโอกาสได้มาร่วมเวียนเทียนที่วัดเวรุวันครับโดยการอ่านสารต้อนรับจากคณะท่านเอกอัครราชทูตประเทศอินเดียประจำประเทศไทยของมิสเตอร์ฮาร์ชวายานชินลาเพื่อเป็นการนี่บรรยากาศรอบวัดเวรุวันครับงานวันมาฆบูชาโลกในวันนี้ครับนี่คือชาติบาจาจาบาจา The opening ceremony will start the welcome message that Guruji Arya Wangchil who kindly read the message from His Excellency Ambassador of India to Thailand, Mr. Hajiwadan Shinkla, which especially gave to the audience of the Fifth World Mahabhuja. पढ़ेंगे जो भारत के राज्य थाईलैंड में है भारत देश के राज्य जो थाईलैंड में है सर वांगचिल मिला उन्होंने खास करके भारतीय लोगों के लिए थाईलैंड में जो भेजा हुआ है जिसको भेजा हुआ तो पढ़ेंगे ต้นนี้ผมไม่มั่นใจครับว่าจะเป็นต้นอาจารย์ปารานิโคหรือเปล่าคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นครับอาจารย์มหาต่อต้นนี้เขาเรียกว่าต้นอาจารย์ปารานิโคไหมเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยต้นอาจารย์ปารานิโคไหมครับเนี่ยต้นไทรครับอันนี้ถ่ายไว้ให้สักภาพหน่อยอาจารย์ต้นอาจารย์ปารานิโคคิดว่าน่าจะเป็นต้นอาจารย์ปารานิโคใช่ครับแต่ครั้งพุทธกาลเนี่ยเด็กเล่นแก่ชอบมานอนอยู่ใต้ต้นอาจารย์ปารานิโคครับนี่เขาเรียกว่าต้นอาจารย์ปารานิโคครับในพุทธประวัตินี้มีความอยู่ว่าในเวลาเช้าเวลากลางวันหรือว่าเวลาบ่ายๆเนี่ยเด็กเลี้ยงแพะเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงวัวชอบมานอนอยู่ใต้ต้นใต้ต้นอาจารย์ปารานิโคตครับภายในวนอุทยานของพระเจ้าพิมพิสารครับอันนี้ผมก็จะให้ดูไปรอบๆครับวันนี้โชคดีมากๆครับที่มาตรงกับวันมาฆบูชาครับนี่เป็นวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือนมาฆะครับที่วัดเวรุวันก็จะมีการจัดพิธีกรรมทางด้านพุทธศาสนาก็คือมีการเวียนเทียนครับนี่คือมีแต่สวนไผ่ครับวัดเวรุวันนี้จะรายล้อมไปด้วยต้นไผ่หรือว่าสวนไผ่ครับเพราะนั้นคำว่าเวรุก็คือสวนไผ่
เห็นได้ว่าจะเต็มไปด้วยต้นไทรครับอันนี้คือบรรยากาศรอบๆเวฬุวันมหาวิหารก็จะเป็นต้นโพเล็กๆที่อยู่ในเวฬุวันมหาวิหารครับจะมีส่วนที่เป็นการจัดการความสะอาดมากกว่าการลงส่วนส่วนไผ่ครับ from the government of Kashmir as well as the government of the